ในส่วนนี้เราเคยถกเถียงกันนะครับคือการปิดเทปอย่างที่ว่านะครับจริงๆแล้วที่เคยถกเถียงกันแล้วมันไม่ตกผลึกสักทีนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนหลายเดือนนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากให้ปิดเทปที่1มกราคมแต่มันก็ต้องในการรักษาสภาพดูแลค่าจ่ายค่าโปรงศพเนี่ยมันก็ต้องยืดถึงเป็นถึง20นะครับเพราะระยะ1มกราคมเป็นถึง20มีนาเนี่ยเราก็คาดการไม่ได้ว่าก็สมองเราจะมีการเสียชีวิตกี่รายอีกนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่29นะครับข้อมูลตัวนี้จริงๆแล้วเราต้องมาหาแนวทางที่จะนำเสนอให้สมาชิกที่มาได้รับรู้ได้รับฟังนะครับอย่างน้อยๆเราเอากลุ่มย่อยของเราเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้นะครับให้ตกผลึกในวันนี้เลยนะครับอย่างน้อยกับเกณฑ์สักดูประมาณประเมินในรายศพที่เสียชีวิตที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนตั้งแต่มีนาจนมาถึงมกราปีนี้นะครับแล้วเราจะเฉลี่ยประมาณเดือนประมาณกี่รายเราจะขอเสนอปิดเคสในวันนี้ไปเลยเผื่อกี่ศพก็ว่ากันไปนะครับเพราะเรายังไม่มีโอกาสที่ว่าจะคุยกันสักทีว่าจะตกผลึกเนี่ยปิดเคสในวันที่เท่าไหร่นะครับในระยะที่จะต้องรักษาผลประโยชน์เนี่ยมันยืดไปอีกเกือบ3เดือนเราก็กะเกณฑ์ให้ถูกว่าอสมเราจะเสียชีวิตกี่คนนะครับอย่างเซเมนต์เนี่ย2ปีที่ผ่านมาไม่มีนะไม่มีใครเสียชีวิตสักรายนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะปรึกษาให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อที่ผู้ที่นำเสนอในวันที่